หาเงินเก่งแต่ทำไมล้มเหลวด้านการเงินหลายคนมักให้ความสำคัญกับการหาเงินจนลืมไปว่าการมีฐานะการเงินที่มั่นคงก็สำคัญไม่แพ้กันในหลายอาชีพที่คนมองว่ารายได้ดีหาเงินได้เยอะแต่ก็มีบางคนที่ล้มเหลวทางการเงินเหมือนกันค่ะเอนะคะเคยเป็นหนึ่งในนั้นค่ะหาเงินได้เยอะแต่ไม่มีเงินเก็บไม่มีเงินออมแถมเป็นหนี้อีกด้วยค่ะเนื่องจากอะไรทำไมเราถึงล้มเหลวในเรื่องของด้านการเงินมาดูกันเลยนะคะว่าทำไมคนรายได้ดีถึงล้มเหลวทางการเงินได้ค่ะหนึ่งเลยขาดการบริหารจัดการเงินค่ะเป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้คนล้มเหลวเพราะได้มาเท่าไหร่ก็ใช้หมดไม่ได้สำรองเงินฉุกเฉินเอาไว้นั้นอาจทำให้เรามองไม่เห็นรอยรั่วทางการเงินการบริหารจัดการเงินจึงทำเพื่อทบทวนการใช้จ่ายของเราซึ่งสิ่งที่ทุกคนควรมีก็คือเงินสำรองฉุกเฉินที่ครอบคลุมรายจ่ายต่อเดือนทั้งหมดโดยปกติเราจะสำรองกันที่อย่างน้อย6เดือนแต่ปัจจุบันอาจต้องสำรองกันมากกว่า1ปีเลยทีเดียวค่ะตัวอย่างเช่นนาย A มีค่าใช้จ่ายต่อเดือนอยู่ที่ 15,000 บาทนั่นหมายความว่านาย A จะควรมีเงินสำรอง 15,000 คูณ12ก็คือ 180,000 หรือถ้าคูณ6ก็คือ 90,000 บาทค่ะ 90,000 ถึง 180,000 2การใช้จ่ายเกินความจำเป็นค่ะเราย่อมมีสิ่งที่อยากได้กันทั้งนั้นแต่มีหลายคนที่ไม่แยกระหว่างความจำเป็นกับความต้องการโดยความจำเป็นคือสิ่งที่เราขาดไม่ได้เพราะมันส่งผลกับชีวิตแต่ความต้องการคือสิ่งที่ไม่มีเราก็ยังอยู่ได้แต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่าเพื่อนๆจะต้องใช้จ่ายเฉพาะสิ่งที่จำเป็นอย่างเดียวเท่านั้นนะคะเพียงแค่ทุกคนรู้ลิมิตของตัวเองว่าสามารถจ่ายได้แค่ไหนใช้ในส่วนที่จำเป็นตามความเหมาะสมเท่านั้นก็พอ 3. ประมาทในการหารายได้ตั้งแต่เกิดวิกฤตในทุกๆงานมีความไม่แน่นอนอยู่เราอาจจะถูกลดเงินเดือนโดนเลิกจ้างหรือเจ็บป่วยขึ้นมาเมื่อไหร่ก็ได้ดังนั้นการหารายได้เสริมจึงเป็นอีกทางที่ช่วยให้เราไม่ล้มเหลวทางการเงินเพราะอย่างน้อยถ้าเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันขึ้นมาเราก็ยังมีรายได้ที่ช่วยประคองการเงินไปได้สักระยะหนึ่งนั่นเองนะคะเอเคยประมาทในเรื่องของการหารายได้เราเข้าใจว่าเราหารายได้ได้เราก็เลยใช้จ่ายแบบฟุ่มเฟือยทำให้เราประมาทในเรื่องของการหารายได้ด้วยค่ะ 4. ไม่นำเงินไปต่อยอดให้งอกเงยอีกช่องทางนึงในการหาเงินคือการนำเงินเก็บไปลงทุนซึ่งปัจจุบันก็มีหลากหลายช่องทางให้เลือกลงทุนไม่ว่าจะเป็นกองทุนหุ้นไปจนถึงคริปโตโดยก่อนที่เราจะลงทุนควรศึกษาหาความรู้ให้ดีก่อนจากนั้นก็เลือกลงทุนในสินทรัพย์ที่เราต้องการตามความเสี่ยงที่เรารับได้เลย 5. ไม่มีเป้าหมายทางการเงินที่ชัดเจนเป้าหมายชีวิตกับเรื่องเงินแทบจะแยกออกจากกันไม่ได้เช่นถ้าเราฝันอยากมีบ้านหลังแรกก่อนอายุ30ปีนั้นหมายความว่าเราจำเป็นต้องใช้เงินดังนั้นเราอาจจะลองนำเป้าหมายมาพิจารณาก่อนว่าจากวันนี้ไปจนถึงเป้าหมายเราต้องการเงินอีกเท่าไหร่ภายในระยะเวลากี่ปีจากนั้นก็วางแผนให้ชัดเจนเพื่อไปถึงฝันเพราะเมื่อไหร่ที่เราไม่มีเป้าหมายนั้นอาจทำให้เราใช้เงินแบบไม่ยังคิดก็ได้นะคะการหาเงินเก่งเป็นเรื่องที่ดีค่ะแต่ถ้าทุกคนนำเงินที่หามาจากน้ำพักน้ำแรงไปสร้างให้ฐานะการเงินมั่นคงด้วยก็ส่งผลดีต่ออนาคตของเราเช่นเดียวกันค่ะดังนั้นนะคะมาวางแผนการเงินกันค่ะเอเองนะคะก็เคยเป็นคนที่หาเงินเก่งหาเงินได้เยอะแต่ล้มเหลวในเรื่องของการเงินค่ะเพราะเราไม่มีความรู้ในเรื่องของการเงินเราไม่เข้าใจในเรื่องของการเงินเราเข้าใจว่าเราหาเงินมาได้ง่ายๆเราก็ต้องหาเงินได้อีกแล้วก็เลยใช้จ่ายแบบสุรุ่ยสุร่ายค่ะดังนั้นนะคะเออยากจะให้ทุกคนนะคะมามีความรู้ในเรื่องของการเงินกันค่ะใครที่อยากเปลี่ยนแปลงตัวเองอยากที่จะพัฒนาตัวเองนะคะเอมีคอร์สที่ชื่อว่าคอร์สการเงิน360องศาคอร์สนี้จะทำให้คุณมีชีวิตในเรื่องของการเงินที่ดีขึ้นเอเอาจากประสบการณ์ตรงของเอเองนะคะมาใช้ค่ะมาสอนนะคะในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ mindset เริ่มต้นจาก mindset ในเรื่องของการเงินก่อนคนที่มีความมั่งคั่งแนวความคิดจะไม่เหมือนกับคนที่ขาดแคลนนะคะแล้วก็ในเรื่องของการวางแผนทางการเงินวางแผนเกษียณทำยังไงให้เงินงอกเงย
ในคอร์สนี้เลยค่ะใครอยากเปลี่ยนแปลงชีวิตนะคะทักเข้ามาได้เลยค่ะและอีกหนึ่งความรู้ที่เออยากจะแนะนำก็คือหนังสือค่ะหนังสือในเรื่องของการเงินเอเพิ่งทำรีวิวหนังสือการเงินไปนะคะก็ไปติดตามได้ว่ามีเล่มไหนบ้างที่แนะนำนะคะที่อยากแนะนำเลยมีทั้งหมด3เล่มด้วยกันก็คือ Money 101ของโค้ชหนุ่มนะคะแล้วก็ MoneySummary เล่มนี้จะสรุปเรื่องเงินให้เข้าใจง่ายในหนึ่งเล่มนะคะจะเขียนเอา40เรื่องการเงินจาก The Money Code ของโค้ชหนุ่มจักรพงษ์เมธพันธ์และมาสรุปย่อนะคะสรุปโดยเซนเซแปะนะคะคุณวิทูลสูงกิจบูรณ์ซึ่งอ่านง่ายมากแล้วก็ทำให้เข้าใจเรื่องการเงินง่ายๆนะคะและอีกหนึ่งเล่มนะคะที่อยากแนะนำในวันนี้มีทั้งหมด3เล่มด้วยกันอีกเล่มหนึ่งก็คือมั่งคั่งทั้งชีวิต Money Mastery ของคุณพอค่ะเล่มนี้นะคะเป็นเล่มที่ดีมากๆของคุณพออีกเล่มหนึ่งซึ่งเพิ่งเปิดตัวไปเมื่อตอนต้นปีที่ผ่านมานะคะก็ไปหาซื้ออ่านได้เลยนะคะเดี๋ยวเอจะทำหนังสือรีวิวเล่มนี้ให้ด้วยนะคะ2เล่มที่แล้วทำให้แล้วไม่ว่าจะเป็น Money 101 Money Summary ทำรีวิวทำสรุปไว้ให้แล้วนะคะก็ไปติดตามได้ในช่อง YouTube Podcast ได้เลยนะคะฝากไว้นะคะสำหรับช่องของเอเองนะคะก็เป็นช่องที่แนะนำหนังสือดีๆแนะนำสิ่งดีๆแนวความคิดของคนที่ประสบความสำเร็จแนวความคิดของคนที่มั่งคั่งและร่ำรวยเอามาฝากกันไว้ในทุกๆวันช่องโค้ดเอสอนการเงินการเงินง่ายถ้าคุณเข้าใจชีวิตโค้ดเอ Easy Money